แนะนำเทคนิคลดรอยแดงหลังาก,การรักษารุมสิวด้วย Discovery Pico Second Laser ด้วยการใช้ Shooting Gel Mask สวัสดีครับผอดุครับจากรักษารุมสิวเนี่ยทุกท่านจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับโดยการใช้ตัว Discovery Pico Second Laser เนี่ยจะมีความแดงสูงมากเพราะพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมันจะทำให้เกิด Laser Indio Optical Breakdown นะครับที่จะมีการใช้เยอะแล้วก็คือการใช้ a s s ต่าง นะครับตัวแมสเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยมันคืออะไรนะครับแมสเนี่ยหนึ่งจะมีตัวพวกมอยเจอไรเซอร์นะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับสองความเย็นจากการที่เราเอาแมสไปแช่เนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดอาการอักเสบนะครับสามมันจะมีเขาเรียกว่าออคลูซีฟเอฟเฟกมันจะช่วยเพิ่มการ ออกฤทธิ์ของพวกตัว moisturizer หรือว่าตัว active ingredient ต่างๆได้นะครับ 4. ีกรณีที่ mask มีพวก a n t i ี้ f l a m m a t o r y effect หรือว่ามีพวกต่างๆที่หมอเลือกใช้เนี่ยจะเป็นตัว a s e หรือว่า exosome mask นั่นเองนะครับเพราะของเขาจะมีจุดสำคัญเลยก็คือจะมีลักษณะของตัว rose stem cell derived exosome ร่วมกับพวก astute เอกซ์ซเปปทายซึ่งตัวนี้จจะเป็นกรอแฟกเตอร์แล้วก็ตัวเอกโซโซมจะช่วยเรื่องการหายของแผลนะครับดังนั้นเนี่ยหลังทำเลเซอร์เสร็จทันทีเนี่ยหมอจะใช้ตัวเอกโซโซมแมสหรือว่าอะไรอะไรท่านที่มีนะครับสามารถใช้ได้นะครับมันก็จะเราแช่เย็ยนไปสักหน่อยแล้วประแปะเนี่ยมันจะช่วยลดอาการแดงหลังทําเลเซอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวหมอมีมาให้ดูกันเลยว่ามันช่วยลดอาการแดงหลังทําเลเซอร์ได้ไหมนะครับส่วนมากเนี่ยก็คือหมอจะใช้หลังทําเลเซอร์ในทุก ให้ดูแลทุกคนไข้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมี l o สเตมเซลล์เอ็กซูโซมนะครับร่วมกับอะซิ y ิลเฮกซ e เปปไทด์เอทคอปเปอร์ไตรเปปไทด์ซึ่งตัวน,น,นี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของออตัวกรอแฟกเตอร์ต่างๆนะครับแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเจลแมสเป็น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 แมสที่มีตัว m o เ s อร์ i z เซอร์อยู่ร่วมกับตัวเอ็กซ m โซมนะครับแล้วก็แปะ ไปบริเวณที่เรารักษาด้วยเลเซอร์นะครับแปะไว้สัก15-20้งนาทีนะครับอาจจะร่วมกับการประครบเย็นก็ได้นะครับแล้วพอกลับบ้านไปก็รีบทาโมเจอร์เลเซอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใช้พวกโมเจอร์เซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซบาร์มนะครับ ซิกาพลัสบอมบีไฟหรือว่าลูจิยูริสยูซุริตอินสแตนต์คามิงต่างๆนี่ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับการลดอาการแดงได้นะครับเดี๋ยวหมอมีมาให้ ดูผลกันเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลหลังทาเลเซอร์เพราะอะไรละครับการที่เราใช้พลังงานที่เหมาะสมเนี่ยบางครั้งอาจจะมีสูงซึ่งมันจะแดงนิดนึงนะครับการที่จะลดอาการแดงอา,าอาการอักเสียต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ที่ตัวหนึ่งที่หมอชอบใช้เลยก็คือการใช้ตัวแมสเนี่ยนะครับผมเป็นเป็นแมสตัวนี้เนี่ยมันจะอ่ามาดูผลกันนะครับหลังจากใช้แมสหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าหมอใช้ตัว discovery p i c o s e c o r laser นะครับก็จะใช้ลักษณะคือ p i c o c o สมูท uh, แล้วก็พิโคสกาฝั่งนึงจะ uh, ไม่ได้ทาเป็นมอชเจอรเซอร์แต่ไม่ได้ใช้ตัวแมสที่มีเอ็กซ์โซโซมเป็นส่วนประกอบอีกฝั่งนี้นะครับจะใช้เป็นตัวด้านที่มีใช้ตัวเอ e, ็กซ์ e อเอส e โรสเทมเเอ็กโซโซมนะครับก็พบว่าช่วยลดรอยแดงได้ต่างกันมากเลยนะครับก็มาแชร์กันหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาเฟซบุ๊กหมอรูจนคุณ